Gangzaa Society เนาะพวกเฮากันอยู่ที่เดอะพิซซ่าคอมพานีอืมมาเฮียงเราไปดิวันนี้เฮามาสัมภาษณ์เซเลบริตี้ชื่อดังว้าวมันไผมีทามาอีกบ่บอกก็ฮู้แล้วมันบ่แต่มันก็ทาเฮาโดนๆเลยนี่ไปเลยก่อนสบายดีว่าเป็นตังไหนเอ๋เฮาอยู่กับแบบว่าซุปเปอร์สตาร์เอต้องลบความงามแบบนี้ต้องลบพอดีพอมื้อนี้เฮามีคนดังแบบว่านุถาที่ว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ของเราแล้วแล้วก็แลนน้องใหม่ที่กําลังมาแฮงมาร่วมเล่นเกมในแกงซ่าเฮาถ้าหากว่าไผเสียสิได้เป็นยังไงสิได้เห็นยังไงเกี่ยวกับเมนูเฮานี่แหละมันเริ่มเล่นเกมกันเลยเลยก็คือเกมต่อคํานั่นเองเฮาจะมีให้2คําคือกะกับพาให้อนุถากับแลนนี่นะต่อคํากันไผสิได้หลายประมาณว่าตัวอย่างคือแบบว่ากะแบบว่ากะแลมกะอย่างสุดแล้วแต่เฮาสิจับเวลาไผได้หลายสุดคุณลักษณะไผได้น้อยสุดแม่นไผเป็นคนคิดเกมที่บอกคําว่าพาหั่นน่ะเออจังว่าอยู่เด้อกะบ้านนี่พอคิดอยู่ไหนเออแต่ว่าพานี่คิดยากครับบ่แต่ว่าต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งที่ชนะเขาสิจับเวลาให้ไผที่ว่าเว้าซ่าหรือคิดซ่าแม่นสิข้ามทันทีเลยโอเค1 2 3ไปดูถาก่อนกระบนกระยากระบายกระลิกระแลมกระโปะกระป๋องกระไดกระโลกกระไดสบอกกระแมนหรอกระแมนต่อเลยก็โอเคกระไดอยู่30วิไผจะชนะต่ออีกกระเบื้อง2กระบนหาเสื้อได้ล่ะกระเบื้องกะสูงไปได้เดี๋ยวทีมงานเขาทีมงานอันนี้แมวไม่ทําได้ครับทั้งส่วนทั้งภาพวันนี้มาที่3บอร์ดอ่ะทีมงานเขาทีมงานเช็คมึงตื่มว่าใครจะเป็นคนชนะมาสั้นตอนนี้เป็นยังไงเอกันแล้วอย่างฮู้แล้วมันแบบเสียตื่นเต้นกันดีๆเว้ยคือแบบว่าทั้ง2เลยนะเสมอกันเด้อแท้ๆทั้ง2เลยเดี๋ยวแต่ว่าแสดงว่าทั้งมดโตนี่พวกเจ้าต้องได้หารกันโอเคถ้าชนะต้องแข่งกันเดี๋ยวว่าโอเคแล้วฟังนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเจ้านัดกันล้นโอเคตอนนี้ต้องให้อนุถาใจก่อนซะทิพย์เอนุถาไว้โอ้ที่ดีว่ะสุภาพบุรุษเด๋เอื้อยเอื้อยโอ้นุถาจะเล่าชี้ล้มกันเมื่อกี้นะว่าให้พิธีกรคนจัดการเองอู้บ่ได้ยินเอออันนั้นขาดบอกยอมมาแล้วยอมพับกินก่อนกินก่อนแหละตอนนี้ก็สิได้ถามน้ำเลยเอาแลนก่อนซะโอเครู้สึกว่าแลนดีเป็นจังใดแบบว่าหลายคอมเมนต์ที่ว่าเว้ามาว่าอุ้ยแลนเป็นน้องใหม่ที่ว่าอยู่วงการของทีวีทูแบบว่าเป็นแบบกระเทือนประมาณว่าไปด้านพิธีกรกับยังโบเดนไปด้านนักท่องกับยังโบเดนไปด้านนายแบบกับยังโบเดนเป็นจังใดซี่แจงเลยดูกับที่ว่าเนาะตอนนี้ต้องว่าเกี่ยวกับว่าเวลาหลักหน้าเบี้ยมันตรงกันคำตอบดาราไปอย่างเช่นแหละก็คือว่าตอนนี้กับพยายามเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายๆว่าเฮาควรจะไปในทางด้านใดดีว่าไปแล้วมันสิบูมแบบนี้ดังนั้นก็เลยว่าคิดไปบนทุกทางกันก่อนอีกอย่างนึงก็คือเอิ้นมาเป็นการเก็บเกี่ยวทางหน้าครับกันใครกูโอ้แต่งเมียบ่แต่งเมียบ่แต่งเมียวะอันนี้ยังอีกเกินเดี๋ยวแล้ววันนี้ถามเติมคันสมมุติว่าได้แบบว่าเด่นด้านไหนด้านนึงด้านที่มากสุดมันด้านไหนก็ด้านศิลปินด้านศิลปินเป็นห้องตอบได้ดีนะพยายามได้ออกวงทีวีทูเลยทีวีทูวงนี้รอนมองแม่รอกันมูกินกันมูกันนั่งอยู่นี่รอกันมูกันนั่งอยู่นี่รอดแล้วรอดแล้วอันตอนรอกันมูนี่ถึงจิกขาดอยู่อันเด็กจิกขาดอยู่เอจัดการดูคือว่าเป็นยังไงกระแสอย่างก่อนโพสทานดูเออซี่นะแบบเป็นแฮงแบบว่ามาแฮงหลายผู้ซึ่งว่าหลายคนอาจจะเป็นเอาไปเป็นเรื่องตลกในกามีเอาไปเป็นแบบเอกลักษณ์ของอนุถาในกามีเป็นจังไดเนาะก็คือว่ามันเป็นกระแสนางชีด่างทวิธนามันเป็นแบบว่าลุดมันเป็นลุดหลายกว่าคือก็เลยต้องเฮ็ดทาชีมันเฮาเห็นเชฟเฮาที่สุดเลยรายการด้วยความที่มันเห็นทุกอย่างให้มันเป็นแบบว่ามูฟเมนต์ที่เห็นความจริงก็คือว่าอยากเน้นอยากให้เห็นผมเพราะมันนั่นล่ะผมก็เลยกลายเป็นที่มาของทาอย่างก่อนทาบิดแอลในตำนานฟังจะสื่อทาบิดแอลในตำนานแฮกได้เลยได้นี่ทาLS Angel นุถาอีกได้แล้วปกติมันออกมาเป็นทาประมาณนั้นแต่ว่าตอนนี้มันก็เป็นทาจึงเชื่อเป็นซิกเนเจอร์ของ Angel นุถาแล้วมาตอนนี้ตอนระยะสุดท้ายเขาก็มีคลิปเซตแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะฮะเนาะของแป๊บซี่มามอบให้ทั้งสองคนมาตอนนี้ทางแป๊บซี่ก็มีกิฟต์เซตแบบว่าเล็กๆน้อยๆมอบให้แต่ว่ามี2สูตรเนาะเออจะได้ผ่านมาบอกคอยเสียวตุ๊กน้ำคอยเสียวเสื้อนี่อ่ะ
ตอนนี้เป็นจำฮองก่อนเดี๋ยวจะในเรื่องรายการอะไรโอเคก่อนจะส่งให้ต้องให้แบบว่าฝากผลงานกันก่อนเอาเริ่มต้นจากแล่นนะคือตอนนี้การกำลังก้าวเกี่ยวผลงานที่ดีดีกับทางด้านนี้เลยกับทางด้านกลุ่มศิลปิน GV2 จากทางค่ายเพลงอินดี้เรคคอร์ดบอกเคยมาลืมซื้อค่ายบ่ได้เลยบ่ายๆนี้นะครับซุ้มกันแดงในรอนะกับผลงานเพลงใหม่บอกซื้อผลงานเพลงซื้อซะเนาะบอกเลยกับผลงานเพลงมีถามมีเดียนนั่นเองมาก็เดินหาเดินไปจังไหนรู้สึกว่าพบไปงานนั่นงานนี่ต้องฝากผลงานคักๆไปด้วยแบบนี้นะถ้ามีงานเป็นเป๊ปซี่เชียร์ลีดดิ้งคอนเทสต์ไปใบนี้คิวทองดิมื้อนี้เลยมื้อนี้เลยเนาะมื้อสุกเลยนี่แหละเนาะละกะที่ว่ามืออื่นอีกก็สิมีงานอีกเนาะก็คือเป็นงานเป็นกรรมการอยู่งาน Talent Award ติดตามคนนี้เขาโทรหาให้แหละสามารถคอยเบิ่งได้อยู่ที่ Facebook ของโนธาไดเดอร์พี่เจโนธาโอเคนะขอบใจกับเซเลบคนหนังของเขาทั้ง2คนมากอ่ะขอบใจหลายสบายดีสบายดีท่านผู้ชมสำหรับตอนนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ระยะของการภาคข่าวของพวกเขาซึ่งว่ามื้อนี้พวกเขาจะมีข่าวสารนะฮู้ต่างๆมาฝากมื้อนี้เขาจะมาเว้าเกี่ยวกับศพดำโมเมนต์ข่อยตายสักเปล่าจะบวกฟุ้งฟิ้งขนาดไอ้ว่าเรื่องบัญหาที่เขาซิมมาล้มกันมื้อนี้มันเรื่องศพดำเขาซิมมาแก้ไขวิธีศพดำน้ำกันภัยที่ว่าศพดำฟังเลยหาวิธีต้องปฏิบัติเริ่มต้นจาก1การเชื่อมักนาวมาถูดีดีเปียงนี้ก็ได้นี่นะเก่ามักนาวถูเบิ้งเพราะว่ามันจะมีวิตามินซีในการบำรุงผิวเฮ็ดให้แบบว่าสีผิวสดใสขึ้นเครียดดันมักนาวทาปากบ่แม่นกินไก่อย่างกะเดกะดอต่อกันเลยวิธีที่2นั่นก็คือการเอาแป้งสีแก้วมาถูหรือว่ามานวดแล้วแต่เนาะเอาค่อยๆถูหลายๆคนอาจจะยุดเล็กอาจจะมุนวิทยุดีก็ว่านี่เนาะสำหรับตัวต่อไปอันที่3ของเขานั่นก็คือการเอาลิปสติกมาทาปากเพราะว่าจะต้องทาลิปสติกที่มีการแบบว่ากันแสง UV กันนำเพื่อว่าป้องกันการทำให้จากแสงแดดขมวดบ้างยังเผื่อยังสวยดอกเขียดน้อยนึงบวกกันน้อยนึงกำขมวดต่อไปเลยนอนนั่นก็คือวิธีที่4ของเขานั่นก็คือการเอาน้ำก้อนเอาถูค่อยๆนะเก็บกินพร้อมเหมือนวอลเลนมาอันวิธีที่5ของพวกเรานั่นก็คืออุ้ยเครียดคุณนั้นก็รอเครียดนี่แหละนี่แหละอันที่เบาอันที่5นะห้ามเลียศพการเลียศพมีสิเฮ็ดให้ศพดำเนื่องจากว่าน้ำลายเขานี่เวลาเขาเลียจุดใดของผิวหนังจะเฮ็ดให้แบบว่าผิวหนังของเขาบ่สามารถผัดเซลล์ผิวได้ดีมันเฮ็ดให้เป็นเซลล์ผิวดำแบบว่าดำข้างไว้พอแล้วเครียดเบิ่งกล้องผู้บ่าวหันเอาไว้ก่อนเนาะอันนี้ลองเบิ่งหาวิธีกันถ้าหากว่าคนใดที่ว่าปฏิบัติได้สีศพของทานอาจจะกลับมาเป็นสีบัวที่ว่างามๆกันได้สำหรับตอนนี้การรายงานข่าวของพวกเขาก็สิ้นสุดลงแล้วให้เขียดได้ลิ้นกับตุ๊กตาบายของเขียดต่อไปสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี